พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล้งของจะแนะนำร้านอร่อยอร่อยโปดีดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับรู้จักร้านที่เราแนะนำและโปที่เราบอกแล้วนะอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนโดยด่วนเลยนะครับครับร้านแรกวันนี้ชื่อว่าร้านจิมทอมสันอาทัยเลสลองครับตั้งอยู่ที่ซอยเกษมสัน2เขตปทุมวันนั่นเองครับพิเศษสุดสำหรับแฟนรายการกินเที่ยวราเดอะเวิร์ครับกับเมนูในตำนานครับข้าวแช่จิมทอมสันเซตข้าวแช่ที่มีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับสัมผัสกับรสชาติที่ลงตัวของข้าวแช่หอมกลิ่นมะลิกับเครื่องเคียงครบทั้ง7ชนิดและผักผลไม้สดคัดพิเศษแวะมาคลายร้อนกันได้ตั้งแต่วันที่19มีนาคมถึง12พฤษภาคม2567นี้เท่านั้นนะครับสั่งกลับบ้านก็ได้นะฮะของแถมของเขาเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าใครที่ไปซื้อเซตนี้กลับบ้านเนี่ยคุณจะจึ้งใจสุดๆเลยล่ะเซตข้าวแช่จิมทอมสันครับประกอบไปด้วยข้าวออร์แกนิกอบควันเทียนและน้ำดอกมะลิอบควันเทียนลูกกะปิชุบไข่ทอดหอมแดงยัดไส้ปลาช่อนผัดหวานใช้โป๊ผัดหวานปลายี่สนผัดหวานลูกปลาอินทรีเค็มพริกแห้งยัดไส้ปลาช่อนพริกหยวกยัดไส้กุ้งผสมไก่ข้าวเหนียวมะม่วงสูตรลับเฉพาะของจิมทอมสันจิมทอมสันแบรนด์ผ้าไทยระดับตำนานครับกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนั่นก็คือร้านอาหารไทยจิมทอมสันอะไทยเรสตอรองที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้อย่างครบถ้วนด้วยกลิ่นอายของเรือนไทยแบบดั้งเดิมบรรยากาศธรรมชาติกลางกรุงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คครับที่ทำให้นึกถึงความสวยงามในอดีตมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่เมนูลาบตัวก้อยทาท่าที่เจอกับไข่ดองน้ำปลาทานกับข้าวตังแล้วเนี่ยลงตัวสุดๆเลยครับมัสมั่นตัวแก้มวัวครับที่ผ่านการหมักเครื่องเทศจนได้แก้มวัวที่ฉ่ำลงตัวผัดซีอิ๊วหมูครับเมนูที่ได้แรงบันดาลใจจากเยาวราชที่ผัดมาแบบหอมๆเครื่องเคียงแน่นๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดครับต้มยำกุ้งน้ำซุปที่ได้ความเข้มข้นจากมันกุ้งล้วนๆเจอกับวัตถุดิบต่างๆแล้วดีต่อใจสุดๆปิดท้ายด้วยเมนูของหวานพวงมาลัยเมนูเพิ่มความสดชื่นที่องค์ประกอบต่างๆดัดแปลงมาจากพวงมาลัยไข่หงเมนูหลายองค์ประกอบแต่เข้ากันได้เป็นอย่างดีต้องตามไปกินกันให้ได้ครับข้าวแช่ของจิมทอมสันอะไทยเรสลองนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับไปอุดหนุนกันครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย